สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูนะครับวันนี้มาทําเฉลยนะครับของสามเซนพรีเทสต่อจากคราวที่แล้วนะครับขราวที่แล้วเราทําไป13บข้อแรกและว,วันนี้ก็มาต่อกันเลยนะครับข้อ14บสถึงสิอันนี้ก็คือเป็น cross-test เลือกคําศัพท์เติมหรือเลือกกรมมาที่ถูกต้องเติมเข้าไปนะครับ Hampton c o u r t is one of the oldest r o y a l palaces ถ้าเรารู้จักคำศัพท์มันจะช่วยให้เราทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะอย่างข้อเนี้ย ถ้าน้องๆคนไหนรู้จักคำว่า palace จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเป็นยี่ห้อนมค้นด้วยแล้วยังเป็นอะไรได้อีก palace แปลว่าพระราชวังครับเพราะฉะนั้นอ่านแค่นี้ปุ๊บเราต้องรู้แล้วว่า hampton court เนี่ยมันก็คือพระราชวังนะครับถ้าแปลอันนี้เลยก็คือมันเป็นหนึ่งในพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ i s most famous r e s i d e n c ผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือ king henry viii นะครับก็คือ กษัตริย์อาพระราชาเฮนรี่ที่8นะครับจุดๆ here f i 0 0 years ago อันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับแด a แ who who เป็นคนใช้ who ใช่ไหมแล้วอกโกครับเป็นอดีตจบไปแล้ว Part s ซิม l e สิครับ who lived here 500 years ago เข้อใส่อยู่ที่นี่มาเป็นเวลา500ปีแล้วนะครับแล้วก็ข้อ15 uh, live there now จุด,จดนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณวิสมามาที่นี่ตอนกลางคืนไม่งั้นตรงนี้จะต้องเอาอะไรเหรยทุกๆคนอาศัยอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นตอนนี้หรอซัมวันบางคน any one ใครก็ตาม no one ถ้าบอกมันเป็นวังเก่าคนที่อยู่เนี่ยอยู่มา500รปีที่แล้วเพราะงั้นตรงนี้น่าจะต้องเป็น no one lives there now ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วอย่างไรก็ตาม if you visit the palace at night you จุด The Two Palace g o s l s ถ้าคุณไปตอนกลางคืนคุณจะเจอผีใช่ไหมในวางสองตน้นสองตัวก็ถ้าเราแม่นเรื่อง if clause นะครับ if you visit at night มันไม่เป็นแบบที่0ูนยก็แบบที่1ใช่ไหมคือเป็น present simple present simple หรืออีกอันแบบที่1ก็คือ present simple กับ future simple นะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บน้าหลายๆคนก็จะตอบข้อ3าแน่ๆแม่นเรื่อง if clause You will meet แต่ทำไมครับคุณจะเจอกับผีสองตัวแต่ขาบล่ t h บ y sometimes w a ว k a l ก n g the c เ r r i d o r at night บางครั้งพวกเขาจะมาเดินอยู่ที่ระเบียงตอนกลางคืนคืนคอมันมีที่ไหนไหมที่แบบว่าการันตีว่าจะเจอผีอ่ะไม่ใช่แล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อะไรอย่างน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปความน่าจะเป็นพวกหนูจะต้องเลือก you might meet นะครับคุณ อาจจะเจอกับผี2ตัวนี้ได้นะครับเพราะบางครั้งพวกเขาจะเดินอยู่ที่ระเบียงตอนกลางคืนเพยะนี้ต้องตอบ2นะนะครับเป็นข้อที่ดักคนแม่นแกมมาแต่ว่าไม่ได้ดูภาพรวมไม่ได้ดูความหมายข้อต่อไปครับ what is the probability of drawing is of s p a c e นะครับอันนี้จริงๆไปถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะถ้าเกิดคนที่ไม่ชำนาญเรื่องเกี่ยวกับไพ่เกี่ยวกับ ความน่าจะเป็นอะไรอย่างนี้นะครับว่าความน่าจะเป็นที่การจะดึงอะไรครับตัวโพแดงเอ้ยโพดำนะครับเอซออฟสเปดนะครับจะออกมาโดยที่ไม่มีโจ๊กเกอร์อะไรย่างเงี้ยความน่าจะเป็นมันคือหนึ่งในห้าสิบซึ่งเราไม่จําเป็นเขาไม่ได้ถามเราเรื่องความรู้อย่างเงี้ยครับเขาถามเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยบางคนจะเพลินๆแล้วก็แบบอ่าน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 จะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ต้องรูเขา้าใจได้ไม่ครับเพราะว่า เราดูแกรมมาเป็นหลักเราดูภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะวาร์ปมาเลยนะ so that means if you อะไรครับถ้าคุณ comma is the age of space almost 100% of the time it is นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นแบบที่ศูนย์นะครับคืออะไรครับาการบอกความเป็นจริงบอก f ฟกตบอกข้อเท็จจริง if you take ถ้าคุณอะเอา take out the jokers ok เอาใบ joker ออกใบตัวตลกออกแล้วก็ draw the card นะครับเอาการ์ดที่ใบล่างสุดอะมันก็น่าจะเป็นความน่าจะเป็นเกือบร้อยปร์เที่จะได้ตัวโพดัม um อะไรสักอย่าง,งใช่ไหมแล้วดูอีกอย่างน,งนะครับถ้ามี and and draw you อะไรก็ไม่รู้ and draw verb ช่องหนึ่งใช่ไหมประธานคือ you วันที่เก็ต้องเป็น verb ช่องหนึ่งเหมือนกันกดแห่งโลกคู่ขนานนะถ้ามีการเชื่อมด้วย and or n o b อะไรพวกเนี้ย ถ้าเวิรเป็นอะไรมันก็ควรจะเป็นเวิร์ในลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นเวิรช่องหนึ่งเหมือนกันก็ต้องเป็นเวิรช่องหนึ่งเหมือนกันแล้วในรูปแบบ if cross ก็เป็นการยืนยันว่ามันก็ต้องเป็นเวิรช่องหนึ่งเป็น if cross แบบที่0ูงนะครับ in fact you จุจจุดเหอันนี้ต้องดูข้างหน้าน,นีดหนึ่ง oh that's right I didn't say a word about it being a new deck in fact you didn't ask ใช่ปะ่ะคุณไม่ได้ถามด้ซ้ำนะครับ ก็อันดับแรกตัด chant ไม่มี shall not ก็ shall not นะครับไม่มีตัวยอ่อ want don't หรือ didn't อันนี้นะครับ uh, I didn't say จริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ถามด้วยซ้ำ you didn't ask นะครับ being being in the know gives you the power to turn the probability of the probability of winning นะครับการใช้คำเป็น phrase นะความน่าจะเป็นของคำนามครับ ของการชนะ winning อันนี้ไม่ใช่ verb ing แล้วนะอันนี้เป็นคำนามที่แปลว่าชัยชนะการชนะเอยครับนะครับ,นะรบเพราะฉะน,นี้ดูกันครูไม่ต้องการจะทำคลิปยาวเกินเนี่ยมันจะเวินเวอร์เกินเนาะถ้าเกิดแบบว่าถ้าใครได้เรียนกันในคลาสหรือเจอกัน,กนจะค่อยแบบว่าเออม,มาเฉลยก่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจแล้วก็มาดูเรื่องรายละเอียดกันในแต่ละพาร์ทนะครับแต่น,นี้จะไปไวๆหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ก็เห็นไมสองสาบรรทัดแรก เห็นแว็บๆวโควิด9อะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาหรือเราไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านทั้งหมดเพราะมันเสียเวลานะครับ <S <S อ่านประโยคแรกดูคร่าวๆนะครับ New lab data s u g g e s t ข้อมูลแลบใหม่แนะนำว่าวัคซีนและก็การติดเชื้อ prior ก่อนหนะ้าอาจจะไม่ได้ offer enough protection อาจจะไม่ได้ให้เกิดการป้องกันที่เพียงพอจบเอาแค่นี้พอ d รเดว r David มีคอมม่อาสออธิบายว่าเขาเป็นใครไม่จำเป็นต้องรู้เลย and his team และทีมของเขารายงานผลลัพจุดจุด,จดอะไรครับ a s e t of studies at an ADA RC symposium อะไรก็ไม่รู้แหละก็ดรเดวิดกับทีมรายงานผลลัพจุดจุด,จดอะไรครับผลลัพธ์จากเทสใช่ไหม from from a s e t of study จาก การศึกษาที่เขาวิจัยนะครับเด y อะไรครับ How well อันนี้นะอ่ะท่านจะมาดูอันนี้นิดนึงประธานเป็น Day ครับแล้วก็เว r ร์ h o w เติม S เนี่ยบายบายไปก่อนเลยครับ Showing ก็บายบายไปก่อนเลยครับเห็นไหมถ้าเราตัดช้อยก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นข้อ21จะเอาอะไรดีข้อมูลผลลัพธ์นะครับเขารายงานผลลัพธ์ และข้อมูลมันแสดงให้เห็นว่าใช่มเขาเล่าเล่าเล,าเล,าเลามาเป็นอดีตหมดเลยแล้วก็โชว์ ED ไปเลยนะครับข้อมูลเหล่านี้มันโชว์ว่า how well some of the latest variants จุด 1, 1. 1. 1. จุด BQ1 BQ1.1 XBB จุดจตรงนี้ก็ต้องอนใช่ไหมครับและ XBB.1 อย่างเงี้ย which were all derived from แค่นั้นเองนะครับเพราะอันนี้คือแค่3ข้อนี้นะสามารถจบได้โดยที่เราไม่ต้องอ่าน ทั้งหมดที่เขาจงใจเอามาให้มันอ่านยากแล้วก็ให้เราเสียเวลากับมันนะ่ะแต่เราไม่มีเวลามาอ่านลงรายละเอียดดีเทลใช่ไหมโอไมครอนนู o ้นนี่นั่นช่างนะครับไปต่อแล้วถ้ามีเวลาเราไม่แน่ใจค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดนะครับส่วนข้อ23 recycling is a piece of cake piece of cake super super very very easy ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากอันนี้ง่ายเหมือนกินเค้กชิ้นหนึ่งให้จำเป็นอย่างนั้นนะครับการรีไซเคิลนี่มันง่าย The first thing you can do easily is to the waste waste แปลว่าขยะแปลว่าสิ่งที่เราทิ้งแล้วนะครับคือการ sort out the waste นะครับก็คือการคัดแยกขยะนะครับพลาสติกกระดาษอของ r e ไซเคิลได้เป็นต้นข้อยิบสี่ There was a terrible accident yesterday มันมีอุบัติเหตุที่เลวร้ายมากเมื่อวานนี้ Luckily no one was badly อันนี้ถ้าใครอ่านเรืดิยๆเยอะๆมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับ No one was badly was นะครับ verb to be บวก verb ช่องสาม Unfortunately อันนี้มันช่องสามหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาอะไรดีอะเออต้องความหมาย i n j u r d ได้รนะับบาดเจ็บ Wounded ก็บาดเจ็บ Damage ทำลาย Destruct ก็ทำลายเหมือนกันมันมีอุบัติเหตุร้รายเมื่อวานนี้โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เขาใช้ no one was badly injured นะครับภาษาข่าวเลยนะ no one was badly wounded เหมือนจะแปลได้นะแต่เขาไม่ใช้กัน no one was injured ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับตอบตามนี้ next อ่ะอันนี้เดีเอาถึงข้อ30ก่อนเนาะเดี๋ยวครูจะมีสอนแล้วตอน4โมงเย็นเพราะงั้น เอาเท่าที่ทันก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นอีกคลิปคลิปที่3ก็น่าจะตัดจบละจะได้จบชุดนี้เนาะส่วนสตีพีเทสคูยังไม่มีเวลาทำเลยนะขอแปะไว้ก่อนนะครับข้อ25ครับจุดจุด a r p very p o p พ l a r เพราะฉะนั้นส่วนที่หายไปมันคือส่วนประธานใช่ไหมที่ต้องเป็นพอูพจน์ด,ด้วยเพราะตรงนี้มันเป็น R r โช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 ไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมมันผู้พน์หมดแต่ต้องมาดูข้างหลังครับ they show real people นะครับ i n d i f f e r e n t situation คนจริงในสถานการณ์แตกต่างกันก็ reality show ใช่ไหมครับอันนี้ได้เนาะคือ reality TV reality show คือแบบอ่ะเอาคน10คนเอานักดนตรีส0บยคนมาอยู่ด้วยกันแล้วคัดออกนางแบบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ26 the big อะไรครับ at the end of the movie ตอนหนังจบ answers all the questions all questions มันตอบคำถามทุกคำถามเลยมันต้องเป็น มันตอบคำถามมันเป็นการเฉลย The Big Reveal นะครับ Reveal Secret การเปิดเผยใหญ่ตอนจบหนังจบหรือตอน End Credit พวกหนัง Marvel ทั้งหลายเงีน้ยะครับมันก็ตอบคำถามทุกคำถามเลยข้อ The only thing we are allowed to do is believe that we want the choice we made อันนี้ต้องแปลนะสิ่งเดียวเลยที่เราได้รับอนุญ,ญาตให้ทำได้ก็คือการเชื่อว่า พวกเราจะไม่จ,จุดทางเลือกที่พวกเราเลือกไปแล้วเราจะไม่อะไรครับ recall และลึกถึง regret เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดไปแล้ว approve อนุมัตินะครับ appreciate ซาบซึง้งเราจะไม่ซาบซึ้งกับทางที่เราเลือกหรอ no approve เราจะไม่อนุมัติอนุญาตกับสิ่งที่เราเลือก recall และลึกถึงมันต้อง regret เราจะไม่เสียใจกับ ทางเลือกที่เราเลือกไปเช่นเราเลือกสอบอันนี้ไปแล้วเราตัดสินใจเลือกเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วที่มหาวิทยาลัยนี้แล้วเนี่ย you have to move on นะครับก็เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. ยู่กับมันให้ได้แล้วก็ไปต่อยกเว้นมนมีปัญหาอะไรจริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะแต่ว่าอันนี้ประเด็นสำคัญเราต้องการพูดว่าอะไรครับสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเชื่อว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรครับเสียใจเสียดายกับทางเลือกที่เราเลือกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกก็คือรุ่น จะต้องเลือกให้มันดีๆคิดให้มันดีๆก่อนไม่ใช่เลือกสง่งๆไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนหรือการเลือกคณะเลือกเรียนมาหาวิทยาลัยอะไรอย่างครับทุกคนต้องพยายามหาว่าเราชอบอะไรเราจะทําสิ่งนี้ไปนานๆตลอดชีวิตของเราได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับข้อ28 the teacher is 60 y e a r s old คุณครูเนี่ยอายุ60ปีละ she's i going to อะไร soonfire แปลว,ว่าไฟแต่แปลว่าไล่ออกก็ได้ finish เสร็จจบสิ้นนะครับ resign นะครับคือเขาเรียกว่าอะไรลาออกอะนะครับออกจากตำแหน่ง retired เกษียณตรงตัวเลยก็ต้อง retire นะครับคุณครูอายุ60ปีแล้วเธอจะเกษียณเร็วๆนี้แหละนะครับคนไทยจะมากเร็วนี้เกษียณ60 65อะไรอย่างงี้ป่ะครับอ่ะขาอ29 please be อะไรครับ for the meeting please be on time คนจะจำสลับกันสองอันนะ in time กับ on on time นะครับ on time ก็คือแบบ please be on time ก็รือต้องเวลาก็รืไมาให้ทันเวลาสำหรับการประชุมด้วยนะครับครูหลักการครูจำอย่างเดียวนะครับอีกอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจำปุ๊บสลับไป,สล,บไปสลับมานะครับข้อสามสิ stop t e l l i n g me to calm down นะครับเลิกหยุดบอกให้ฉันใจเย็นได้แล้วฉันจะไม่อะไรจนกว่าเราจะเจอหมา จนกว่าพวกเราจะหาหมาเจอมาของพวกเราเจอมาของฉันเจอ Stop telling me to calm down I will not หลายหลายคนจะเลือก make a rest have a relax แต่เขาไม่ใช้กันครับขะอต่อครูว่าถือว่าดีเลยนะครูชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ฝรั่งเขาใช้กันจริงๆนะครับถ้าเฉลยตามนี้นะต้องเป็น take it easy นะครับ I will not take it easy ฉันจะไม่ชิลนะฉันจะไม่ลันลานะจนกว่าที่ ฉันจะเจอมาของฉันนะครับอย่ามาบอกให้ฉันใจเย็นๆ I will not take a restI will not take it easy ตรงนี้ใช้นด้นเป็น take a rest นะครับ I will not relax ไม่ต้อง have a relax นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบข้อ3คือดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขอไปไวๆจบที่ข้อ30ก่อนครูทำเอาไว้ถึงประมาณข้อ50มั้งนะครับก็แล้วก็ส่วน reading อันเนี้ยมันจะทำเฉลยในแบบ ออนไลน์ยากเพราะมันต้องดูกลับไปกลับมาถ้ามีเวลาเขาจะต้องแบบเอารูปมาลงเอาข้อสอบมาแปะอย่างเงี้ยถึงจะได้นะครับยังไงก็ติดตามทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ไปก่อนนะครับก็ยังไงขอทุกคนตั้งใจอย่าลืมสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษหาเรื่องใกล้ตัวนะครับอ่านการะตูน้นอ่านข่าวกีฬาอ่านติดตามข่าวเคป็องเคป็อกก็ดูให้เป็นภาษาอังกฤษจะได้โดนผู้ปกครองบ่นน้อยลงหรือเขาจะได้บ่นเราไม่ได้แล้วก็ เราได้ความรู้ด้วยนะครับสนุกกับมันด้วยนะครับเพียงวันนี้ก็ขอบายบายเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ